สวัสดีครับวันนี้เรามี4รุ่นที่น่าสนใจมาให้ชมกันนะครับก็คือ Vivo X90 Pro Plus นะครับ S23 Ultra iPhone 14 Pro Max แล้วก็ Huawei Mate 50 Pro นะครับ4รุ่นนี้เนี่ยจะมาสรุปนะว่ารุ่นไหนมันเหมาะกับใครซื้อดีไหมนะครับก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะเพราะว่าผมมี4รุ่นเลยแล้วก็ลองใช้มาหมดแล้วนะครับคือมันจะมีทั้งสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเนาะก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับX90 Pro Plus นะครับก็อันนี้เป็นรุ่นที่ต้องฮิ้วเข้ามาเท่านั้นนะครับเพราะว่าใน Global เนี่ยจริงๆขายแค่รุ่น X90 กับ X90 Pro เนาะซึ่ง X90 Pro Plus เนี่ยเขามีจุดเด่นคือกล้องนะครับซึ่งกล้องเขาเนี่ยคือมีเซ็นเซอร์1นิ้วนะครับแล้วก็มีเลนส์ซูมนะ 3.5 นะครับมีเทเลแล้วก็มีเรื่องอัลตราไวด์เนาะ48ล้านแล้วก็มีระบบถ่ายภาพจากไซส์นะครับคาวไซส์นั่นเองกับ Vivo ที่เขา R&D ขึ้นมาเรื่องสเปคต่างๆก็ถือว่าเป็นแฟลกชิปตอนนี้นะครับทั้ง Snapdragon 8 Gen 2นะจอที่เรียกว่าเป็นจอที่เกรดค่อนข้างโอเคเลยคืออาจจะไม่ใช่จอเกรดท็อปนะแต่ก็เป็นเกรดที่ใช้งานทั่วไปสบายๆเลยนะครับก็โอเคสำหรับ X90 Pro Plus เนี่ยเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่เน้นกล้องเลยครับเพราะว่าเขาขายกล้องเป็นหลักเลยแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมก็เล่นได้ดีนะเพราะว่ามันเป็นสเปคตัวท็อปนั่นเองมากับ RAM 12นะครับความจุที่256กับ512เนาะเรื่องของบอดี้ต่างๆก็ถือว่าเป็นบอดี้เกรดแฟกชิปเนาะเป็นเฟรมโลหะอะไรต่างๆแล้วก็ฝาหลังเป็นฝาหลังแบบหนังเลยแล้วก็มีฝาหลังสีแดงด้วยอันนี้ดีนะครับซึ่งตัวนี้มันเหมาะกับการใช้การกล้องแล้วผมลองไปใช้ละนะครับซึ่งโทนภาพที่ออกมาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะคือเป็นโทนภาพที่ใช้คำว่าดีๆมันคอนทราสต์ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นแบบของไซส์เองนะครับแล้วก็สามารถถ่ายบิวตี้ถ่ายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงอยู่ละแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับกับGalaxy S23 Ultra นะครับอันนี้จะรีวิวแบบไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าหลายคนรู้สเปคอยู่แล้วแล้วก็รู้เรื่องการใช้งานจากช่องอื่นอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวเยอะเนาะซึ่งผมลองใช้ดูแล้วนะครับจุดขายของ S23 Ultra คืออะไรอย่างแรกคือจอครับจอเนี่ยโคตรสวยเลยนะครับและเรื่องของขอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียบ 100% นะมันยังมีความโค้งอยู่แต่การใช้งานต่างๆผมว่ามันดีกว่า S22 Ultra เยอะเลยนะครับคือเรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยก็มีการอัปเกรดตามชาร์มมิ่งมันอยู่ละแต่ที่น่าสนใจคือ Snapdragon 8 Gen 2เย็นและไม่เจอเรื่องของ CPU Throttling ก็คือแบบเหมือนแบบใช้ไปนั้นนะใช้ไปสักพักใหญ่แล้วมันจะทำการดาวสปีดลงถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นตัวนี้ระบบการจัดการความร้อนพลังงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือถ้าลองเล่นเกมลองถ่ายภาพเยอะๆอันนี้จะเห็นผลเยอะแต่ถ้าคุณใช้งานแค่โซเชียลอะไรต่างๆมันไม่ค่อยเห็นผลเลยเนาะแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับกล้องเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาเป็น200ล้านพิกเซลถ่ายออกมาเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าโหดขึ้นเยอะนะครับทั้งวิดีโอทั้งเรื่องของภาพนิ่งอะไรต่างๆนะครับผมถ่ายรูปมาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวจะนำลงพวกโซเชียลหรือแชร์ให้ชมกันอีกทีนะครับอย่างภาพมหาอะไรเงี้ยก็ถ่ายออกมาได้คมชัดสีสันแบบน่ากินมากแล้วก็เรื่องของความละเอียดอะไรต่างๆก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนเรื่องซูมเรื่องอัลตราไวด์เรื่องพอร์เทรตทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับก็คือเริ่มมีคนรีวิวอะไรออกมาละนะครับส่วนสเปคต่างๆก็อย่างที่ทราบกันเนาะมี S Pen มีอะไรต่างๆให้ใช้งานนะครับรวมถึงพวกลำโพงก็มีการปรับปรุงอยู่นะครับอาจจะไม่ได้แบบ the best เนาะในเรื่องของ entertainment แต่ก็คิดว่าสมเหตุสมผลละแต่ราคาต้องยอมรับว่ามันแพงขึ้นนะด้วยต้นทุนด้วยอะไรต่างๆนะครับก็แนะนำไว้ซื้อช่วง pre-booking หรือเพิ่งช่วง pre-order นี่แหละมีการอัปเกรดอะไรต่างๆแล้วก็มีโปรผ่อนด้วยนะต่อมาก็คือ iPhone นะครับ iPhone 14 Pro Max นะก็จริงๆ iPhone เนี่ยก็ออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ขาดตลาดแล้วนะเพราะว่ามีขายทั่วไปทุกความจุทุกสีนะครับแล้วก็ทุกรุ่นย่อยเนาะซึ่ง iPhone เนี่ยจุดขายของเขาที่ผมชอบที่สุดคือเรื่องวิดีโอนะครับเป็นเรื่องที่ค่ายอื่นเนี่ยสู้ยากมากในเรื่องของพวกการถ่ายคลิปหรือการถ่ายเป็นพวกแบบไฮเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟอร์แมตที่เอาไว้แบบตัดต่อหรือทำโปรดักชันต่างๆนะครับเรื่องหน้าจอต่างๆผมว่าโอเคอยู่แล้วเรื่องสเปคผมว่ามันแรงพอที่จะใช้งานหรือเล่นเกมสบายๆอยู่แล้วนะครับซึ่งหลายคนก็ชอบเล่นเกมบน iPhone หรือ iPad นะเพราะว่ามันเสถียรนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่า iOS เองเนี่ยเป็นระบบปิดเนาะเป็นระบบที่ Apple ทำเองนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของแอปอะไรต่างๆที่เขาพัฒนาลงมาก็ทำเฉพาะรุ่นเดียวเลยแต่ Android เขาต้องทำหลายๆรุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของความเสถียรหรือเรื่องของฟีเจอร์บางอย่างอาจจะยังสู้ได้กันไม่ได้เนาะอื่นๆก็ไม่มีอะไรเนาะส่วนใหญ่เป็น iPhone ที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือเรื่องของภาพนิ่งนะครับหรือเซลฟี่ที่โทนสีเนี่ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับโอเคส่วน
Mate 50 Pro นะครับ Mate 50 Pro เนี่ยก็ลองใช้งานมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งส่วนที่ผมชอบสุดคือเรื่องของระบบเนาะซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดถึงระบบของ Huawei นะครับแต่ก็มีเรื่องบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ใช้งานได้แบบ 100% เนาะอย่างตอนนี้เนี่ย Google Service เองก็ใช้งานได้ประมาณสักผมให้ 90% ละกันเพราะว่าตอนนี้ Lighthouse ที่ลงมาเนี่ยก็สามารถใช้งานแบบพวก Google Map พวก Drive อะไรต่างๆได้ตามปกติแหละแต่เรื่องของ service บางอย่างที่จะต้องล็อกอินหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้อยู่นะครับก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเนาะแต่เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดีเรื่องของจุดเด่นของเขาก็คือเป็นเรื่องของระบบถ่ายภาพนะครับที่เขา develop ตัว X-Mesh มานะครับซึ่งตัวเนี้ยมันไปดึงเรื่องของประสิทธิภาพหรือเรื่องของการประมวลผลของกล้องเนี่ยดึงออกมาได้สูงสุดเลยอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์ของ Mate 50 Pro เนี่ยไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ที่ตัวท็อปด้วยนะครับแต่ดึงประสิทธิภาพออกมาได้สูงมากๆนะครับส่วนด้านสเปคเองก็ใช้ Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ RAM 8256ซึ่งก็มีการบริหารจัดการทรัพยากรภายในดีทีเดียวส่วนเรื่องความร้อนเนี่ยต้องยอมรับว่าสู้คนอื่นไม่ได้เลยคือใช้ไปสักพักมันจะร้อนนะครับก็มันเป็นคาแรคเตอร์ของSnapdragon 8 Gen 1 นะครับก็ทำใจนะครับเพราะตอนนี้พวก Gen 2มาออกมาแก้ตรงนี้แหละนะครับโอเคภาพรวมของ4รุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีเด่นมีดีคนละอย่างกันนะครับถ้าให้ใช้ส่วนตัวนะผมใช้ยังไงผมก็ใช้ Samsung นะครับเพราะปกติก็ใช้ Samsung มาตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณชอบรุ่นอื่นๆก็อาจจะถือเป็นเครื่องรองก็ได้อย่างที่ผ่านมาก็จะถือ iPhone นะครับเอาไว้ถ่ายวิดีโอเป็นหลักนะครับหรือถือตัว Vivo เนี่ยเอาไว้ใช้พวกถ่ายแบบช็อตยากๆนะเพราะว่ามันสามารถทำอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องลองเล่นนะคือไม่อยากให้ดราม่าอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ลองแบบเล่นหลายๆรุ่นดูว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันมีจุดขายที่มันต่างกันนะคือไม่ได้แบบรุ่นนี้มันดีอย่างแล้วรุ่นอีกรุ่นนึงมันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเล่นกันได้ครับ4รุ่นนี้นะครับจบเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับ